อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำเฟรนช์ฟรายกันค่ะสูตรนี้เราจะใช้มะเขือยาวนำมาหั่นเป็นแท่งทอดแทนมันฝรั่งรับรองอร่อยฟินกินเพลินแน่นอนไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำน้ำจิ้มเฟรนช์ฟรายกันก่อนเทน้ำมันผสมสูตรไลท์รามรกตใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ขิงสับลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟยกลงเตรียมไว้ค่ะมาทำเฟรนช์ฟรายมะเขือยาวกันต่อเลยค่ะนำมะเขือยาวที่หั่นเป็นแท่งคลุกเคล้ากับแป้งมันฮ่องกงให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ดรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟนำมะเขือยาวที่คลุกแป้งไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำน้ำจิ้มครบรสหวานเปรี้ยวเผ็ดคลุกเคล้ากับเฟรนช์ฟรายมะเขือยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเฟรนช์ฟรายมะเขือยาวอร่อยทำง่ายและได้คุณค่าจริงๆค่ะ